สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราพามาชมการปลูกผักในขวดน้ำนะครับท่านผู้ชมครับได้ผลเป็นอย่างไรดูนะครับนี่ก็คือผักอะไรครับผักกวางตุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งผักคะน้านะครับผักสลัดผักสลัดนะครับคนที่ปลูกนี้คือฮะผมชาวศักดิ์ใช่ไหมครับชาววนาศักดิ์นะไตรนนทรีนะครับอยู่แถวแถวจงถนอมใช่ไหมครับที่แพอาหารแพสารยานะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ก็คือยกขึ้นโชว์สูงๆแบบนี้ครับขั้นตอนการปลูกยังไงครับปลูกก็เอาดินใส่ไปในนี้แล้วก็เจาะรูไว้แล้วก็เอาเมล็ดฝากหยอดค่อยๆหยอดทีละเม็ด2เม็ดเข้าไปครับครับออกมาแบบนี้โอ้สวยงามใช่ไหมครับสวยงามโดยที่ไม่มีฮะก็เหมาะสารพิษครับผมปลอดสารพิษนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับครับแล้วก็มีเท่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะโชว์อย่างอื่นอีกก็ยังไม่อย่างอื่นแต่ตอนนี้ยังไม่โตพอยังไม่โตพอใช่ไหมครับแล้วมีดอกไม้อย่างอื่นโชว์ไหมครับอย่างคุณนอนตื่นคุณนายตื่นสายเป็นไงครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับผมนี่ก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับตอนเช้าออกดอกเป็นตอนเย็นเป็นดอกครับสวยงามดอกสวยงามใช่ไหมครับต้องดูเช้าเช้าตอนเย็นเขาจะหุบแล้วจะหุบแล้วครับผมออกสวยงามอ๋อนี่ครับปลูกสำหรับปลูกมะรดน้ำเยอะไหมครับเนี่ยก็รดน้ำวันละครั้ง 2-3 วันครั้งอ๋อครับครับสวยงามมากนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือผลงานชิ้นหนึ่งนะครับของการคิดสร้างสรรค์ของลุงชาววนศักดิ์ไซนนทรีนะครับซึ่งท่านดูแลแพอาหารแพสารยานะครับซึ่งก็ให้บริการเรื่องข้าวปลาอาหารทุกชนิดครับถ้าอยากจะแวะมากินมาเที่ยวมาชิมก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับครับยินดีต้อนรับนะครับนี่ก็คือไอเดียดีๆสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะนะครับปลูกพืชปลูกผักกินในบ้านในครอบครัวของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมครับทำไม่ยากครับไม่ยากทำครับผมทำง่ายๆนะครับปลูกดอกไม้ประดับก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกผักสำหรับรับประทานได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมในช่องของเรานะครับพบกันในคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ